ครงการที่เห็นอยู่นี้เป็นการอธิบายคุณลักษณะใหม่ๆในแคมเทเชียสตูดิโอ 8.1.0 นั่นก็คือการตัดส่วนของคลิปออกแล้วคลิปนั้นก็ยังคงต่อเนื่องเป็นคลิปเดียวกันไม่แยกเหมือนกับในเวอร์ชันกันก่อนซึ่งคลิปนี้ได้มีการตัดต่อแล้วก็อัปโหลดไปไว้ที่ YouTube แล้วแต่ว่าเราจะมาดูเบื้องหลังของการตัดต่อนี้ว่าตัดต่ออย่างไรแล้วก็ใช้คุณลักษณะใหม่ๆในแคมเทเชียสตูดิโอ 8.1.0 เข้ามาเสริมในการตัดต่ออย่างไรในการตัดต่อนั้นก็มีการอัดคลิปในส่วนของการสาธิตในเวอร์ชันก่อนแล้วก็มาอัดในคลิปของเวอร์ชันปัจจุบันจากนั้นเราก็เพิ่มคลิปเข้ามาที่ไทม์ไลน์ก็คือเพิ่มคลิปที่อัดจากเวอร์ชันปัจจุบันนั้นเข้ามาที่ไทม์ไลน์จากนั้นก็มีการอธิบายถึงคุณลักษณะนี้ในเวอร์ชันก่อนซึ่งตัดต่อแล้วมันแยกออกจากกันเราก็มาดูว่าในส่วนของไทม์ไลน์นั้นเนี่ยเราพูดถึงคลิปที่อัดมาจากเวอร์ชันก่อนตรงไหนจากนั้นก็เลื่อนเพลย์เฮดไปยังจุดนั้นซึ่งเมื่อเทียบกับในรุ่นเลื่อนเพลย์เฮดไปยังจุดที่เรามีการพูดถึงคลิปในเวอร์ชันก่อนจากนั้นเราก็เพิ่มคลิปจากในเวอร์ชันก่อนเข้าไปคลิกเมาส์ขวาแล้วก็เลือก add to timeline add playhead เราก็จะได้คลิปซ้อนเข้ามาในกรณีที่เราอัดนั้นเสียงมันดังไปเราก็สามารถตัดเสียงออกอันนี้หมายถึงว่าคลิปที่อัดมาจากเวอร์ชันเดิมเราก็แยกเสียงกับภาพออกก็ตัดไปอันนี้เราก็มาดูถึงการซ้อนภาพซึ่งในตัวอย่างเนี่ยต้องการเฉพาะบริเวณที่เป็นไทม์ไลน์เราก็จะใช้คุณลักษณะครอปในเวอร์ชัน 8.1.0 โดยการคลิกไปที่คลิปที่ต้องการจะครอปแล้วคลิกไปที่ครอปจากนั้นก็ปรับขนาดของวิดีโอให้เหลือเฉพาะส่วนที่เราต้องการเมื่อตัดเหลือเฉพาะส่วนที่เราต้องการเสร็จเราก็คลิกไปที่ปุ่มครอปอีกทีหนึ่งเราก็มาเลื่อนส่วนของวิดีโอที่เราได้ครอปเอาไว้จากนั้นเราก็สามารถจะขยายย่อก็ได้เพื่อให้เห็นชัดจากตัวอย่างนี้มันเป็นคลิปธรรมดาธรรมดาเราก็อาจจะใส่เอฟเฟกต์เข้าไปเราก็จะใช้ Visual Property เข้าไปคลิกไปที่คลิปก่อนแล้วก็คลิกไปที่ Visual Propertyก็คลิก add animation ในส่วนนี้เนี่ยเราจะใส่เงาเข้าไปคลิก add animation เสร็จเราก็เลื่อนมาที่ด้านล่างแล้วก็คลิกไปที่ drop shadow จากนั้นก็ปรับขนาดของเงาต่อไปเราก็ใส่เอฟเฟกต์ในเรื่องของTransition แล้วก็ใส่ Fade เข้าไปเป็นการเหมือนเดิมซึ่งเมื่อเทียบกับในรุ่นก่อนนี้เมื่อตัดส่วนภาพนั้นมันจะค่อยๆแสดงขึ้นมาการเหมือนเดิมซึ่งเมื่อเทียบกับในสุดท้ายเราก็ใส่Transition อีกเหมือนกันภาพก็จะค่อยๆหายไปอย่างเช่นนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างของการตัดต่อวิดีโอโดยใช้คุณลักษณะใหม่ๆใน Camtasia Studio 8.1.0